ข้อความในมัชฌิมนิกายมูลปัณณาสมหาธรรมสมาทานสูตรแปลว่าการถือเอาแล้วประพฤติพระองค์ก็เอาความจริง4ประการมาแสดงให้ฟังการยึดถือแล้วปฏิบัติในโลกนี้มีอยู่4ประเภทด้วยกันธรรมสมาทานแปลว่าการยึดถือแล้วเอามาปฏิบัติยึดถือแล้วปฏิบัติมี4อย่างการยึดถือปฏิบัติในสิ่งที่ปัจจุบันเป็นทุกข์และให้ผลต่อไปก็ทุกข์การยึดถือแล้วปฏิบัติในสิ่งที่ปัจจุบันสำคัญว่าเป็นสุขแต่จริงๆแล้วต่อไปมันให้ผลเป็นความทุกข์การยึดถือแล้วประพฤติปฏิบัติในความจริงที่ปัจจุบันมันเป็นทุกข์แต่ต่อไปให้ผลเป็นความสุขการยึดถือแล้วปฏิบัติในสิ่งที่ปัจจุบันนั้นเป็นสุขและให้ผลต่อไปก็เป็นสุขต่อไปด้วยเนี่ยนะก็แบ่งว่าสมาทานยึดถือแล้วปฏิบัติเนี่ยนะยึดถือแล้วปฏิบัติแล้วก็ได้ว่าไอ้สุขปัจจุบันเนี่ยหรือทุกข์ในปัจจุบันไม่สำคัญที่ว่าอนาคตต่อไปเนี่ยคืออะไรสุดท้ายที่เราจะต้องรับคืออะไรเขาบอกว่าสิ่งที่เราทำเนี่ยนะมันผิดหรือมันถูกเอาอะไรเป็นเครื่องวัดเอาถูกใจปัจจุบันนี้ใช่ไหมแม้ที่ทำอยู่ปัจจุบันนี่มันถูกใจเหลือเกินมันดีเหลือเกินสมความต้องการเนี่ยนะถามว่าเอาตรงนี้ใช่ไหมเป็นเครื่องวัดไม่บัณฑิตทั้งหลายเขาเอาผลที่จะเกิดขึ้นต่อไปในอนาคตเป็นเครื่องสำรวจตรวจสอบเป็นเครื่องวัดว่าอนาคตต่อไปเนี่ยผลของสิ่งนั้นคืออะไรเขาจะใส่ใจว่าปัจจุบันคืออะไรอนาคตคืออะไรคือในหลักธรรมะในพระพุทธศาสนาก็ให้ความสำคัญว่าปัจจุบันเหตุกับอนาคตผลปัจจุบันผลกับอดีตเหตุมันอดีตเหตุนำมาซึ่งปัจจุบันผลปัจจุบันเหตุนำไปซึ่งอนาคตผลมันปัจจุบันนี้แบ่งเป็นเหตุกับผลผลที่เรากำลังรับปัจจุบันกับเหตุที่เรากำลังทำในปัจจุบันผลที่เราได้รับปัจจุบันมาจากเหตุอดีตแต่เหตุที่เราทำปัจจุบันจะมีผลต่อไปในอนาคตถ้าเปรียบเหมือนกับการเพาะปลูกข้าวเนี่ยนะเมล็ดข้าวที่เรากำลังบริโภคทุกวันเนี่ยเป็นผลผลิตของการเพาะปลูกมาจากปีก่อนๆแต่การเพาะปลูกในปีนี้เพื่อการบริโภคในปีต่อไปเนี่ยนะเพราะฉะนั้นอดีตเหตุปัจจุบันผลปัจจุบันเหตุอนาคตผลทุกขณะของชีวิตเป็นอย่างนี้อย่างในทวารตาเนี่ยถ้าใครเรียนเรื่องวิถีจิตมาดีเนี่ยจักขุวิญญาณสัมปติชนะสันติรณะปัจจุบันผลชวนะทั้งหลายเป็นปัจจุบันเหตุภวังค์ทั้งหลายเป็นปัจจุบันผลชวนะเป็นปัจจุบันเหตุตาหูจมูกลิ้นกายของเราทั้งหลายเป็นปัจจุบันผลแต่สิ่งที่เราทำคำที่เราพูดในปัจจุบันนี้เป็นปัจจุบันเหตุเพราะฉะนั้นตาหูจมูกลิ้นกายร่างกายสีสันรูปร่างหน้าตาผิวพรรณเป็นผลของอดีตแต่สิ่งที่เราทำคำที่เราพูดในปัจจุบันเป็นเหตุใหม่ที่จะให้ผลต่อไปในอนาคตเพราะฉะนั้นบัณฑิตทั้งหลายเนี่ยเขาฝ่ายเรื่องอะไรเป็นหลักเขาฝ่ายว่าผลที่เขาจะได้รับในอนาคตคืออะไรแล้วเขามาตรวจดูเหตุว่าเหตุที่ทำอยู่เนี่ยมันควรจะให้ผลอย่างไรคือเขากำหนดผลลัพธ์แล้วบางคนเนี่ยถือเอาเหตุปัจจุบันเป็นหลักขอให้ฉันสบายอย่างเดียวเป็นใช้ได้พวกนี้จะไม่เกี่ยงว่าสิ่งที่ทำมันจะดีหรือชั่วถ้าคบคนดีก็ดีไปถ้าคบคนชั่วก็อันตรายแต่บัณฑิตทั้งหลายเขาถือเอาผลที่จะได้รับต่อไปในอนาคตอย่าลืมว่าผลเนี่ยมันย่อมจะมีมากกว่าเหตุในโลกนี้ทุกเรื่องเลยเนี่ยนะผลจะมีมากกว่าเหตุเช่นเพาะเมล็ดพืชลงไป1เม็ดไม่ได้แปลว่ามันให้ผล1ลูกเช่นปลูกมะม่วง1เม็ดเนี่ยนะออกไปเนี่ยแล้วต้นอายุยืน 5-60 ปีเนี่ยนะประมาณสักเกือบ10ปีมันก็ให้ลูกแล้วใช่ไหมแล้วมันให้ลูกอีก40ปีเนี่ยนะแล้วผลมันเท่าไหร่จากเมล็ดเม็ดเดียวที่เพาะลงไปเนี่ยนะมันหาประมาณไม่ได้แล้วเหตุล่ะแล้วเรากำลังเพาะอะไรอยู่เพาะหมามุ้ยหรือว่าเพาะอะไรนะเพราะฉะนั้นเราก็ต้องแยกให้เป็นว่าเหตุที่เรากำลังทำเนี่ยเพาะเมล็ดอะไรอยู่ควรจะเป็นความสุขหรือทุกข์ต่อไปในอนาคตเพราะถ้าสิ่งใดจะเป็นไปเพื่อความสุขในอนาคตปัจจุบันนี้มันจะทุกข์ก็ทนมันสุขก็ยินดีขอให้ต่อไปในอนาคตเป็นความสุขแต่คนผ่านทั้งหลายคนที่มีตาเดียวขอให้มันสุขในปัจจุบันอนาคตแล้วค่อยแก้ไขกันอีกทีปกตินิสัยของคนผ่านทั้งหลายขอให้มันปัจจุบันสำเร็จก่อนอนาคตช่างมันคือพวกนี้คิดถึงแต่ปัจจุบันไม่คิดถึงผลลัพธ์ที่จะมีต่อไปในอนาคตกายกรรมวจีกรรมของคนทั้งหลายก็เหมือนกันเขาเรียกว่า
มองแต่ปัจจุบันแต่ไม่สนใจว่าผลต่อไปในอนาคตแต่วิสัยของบัณฑิตทั้งหลายเขามองอนาคตแล้วค่อยมาคิดถึงเหตุปัจจุบันเขาคำนวณได้เลยว่าผลลัพธ์ในอนาคตคืออะไรเนี่ยนะพวกนี้ก็เหมือนว่าจบวิชาคณิตศาสตร์มาดีเนี่ยนะพวกนี้บวกลบคูณหารรู้แล้วว่าผลลัพธ์ในอนาคตเนี่ยมันคืออะไรจากเหตุปัจจุบันเนี่ยเขาดูจากอะไรเขาดูจากสถิติว่าผลลัพธ์ในปัจจุบันมาจากเหตุคืออะไรเพราะนั้นเขาก็จากสิ่งที่มีอยู่เขาก็เพียงพอแล้วต่อการเรียนรู้ประวัติศาสตร์ที่มันมีอยู่ในโลกของต่างๆเขาก็เพียงพอแล้วที่จะเรียนรู้ว่าโอ้วัตตะมันก็เป็นอย่างนี้แหละชาติชรามรณะมันก็มีเท่านี้แหละเมื่อเป็นอย่างนี้แล้วหาทางออกได้อย่างไรเนี่ยนะแล้วทีนี้การหาทางออกถ้าหาทางออกสำเร็จก็เป็นความสุขอย่างเดียวแต่ทีนี้แล้ววิธีการปฏิบัติล่ะก็ต้องมากำหนดเหตุกำหนดผลให้ดีๆเขาบอกว่าถ้าไม่ใช่วิสัยของพระพุทธเจ้ายากมากเลยนะที่จะกำหนดว่าอะไรคือเหตุแห่งสุขอะไรคือเหตุแห่งทุกข์อันของพวกเราก็นับว่ามีบุญมากที่มีพระพุทธเจ้าเป็นผู้คอยบอกว่าอะไรเป็นเหตุแห่งสุขแล้วก็อะไรเป็นเหตุแห่งทุกข์ทีนี้มาดูในข้อ524เนี่ยนะหน้า370พระองค์ตรัสว่าภิกษุทั้งหลายในจำพวกการยึดถือสิ่งเหล่านั้นการยึดถือสิ่งที่ผู้ที่ตกอยู่ภายใต้อำนาจอวิชชาเป็นคนโง่เนี่ยนะไม่เข้าใจชัดเจนตามความเป็นจริงว่าสิ่งที่เราถือแบบนี้ปัจจุบันเป็นทุกข์และให้ผลเป็นทุกข์ต่อไปคือเขาไม่รู้เลยว่าเนี่ยปัจจุบันเนี่ยถ้าทำอย่างนี้ก็ทุกข์ต่อไปก็ยังให้ผลเป็นทุกข์เมื่อไม่รู้ตกอยู่ภายใต้อำนาจความโง่เข้าใจไม่ชัดเจนก็เลยเสพมันไม่งดเว้นมันกลับไปทำในสิ่งที่เป็นทุกข์แล้วให้ผลเป็นทุกข์ต่อไปเนี่ยนะคือว่าพวกนี้เมื่อไม่งดเว้นสิ่งที่ไม่ควรงดเว้นก็ประสบแต่สิ่งที่ไม่น่าปรารถนาไม่น่าใคร่ไม่น่าพอใจเพราะสิ่งที่น่าปรารถนาน่าใคร่น่าพอใจก็เสื่อมลงเนี่ยเพราะอะไรเพราะตัวเองไม่รู้ใช่มั้ยไม่รู้ว่าปัจจุบันนี้มันก็ทุกข์ผลลัพธ์ที่จะมีต่อไปก็เป็นทุกข์เหมือนกับกลุ่มติดยาเสพติดทั้งหลายพวกนี้จะไม่รู้เลยว่าปัจจุบันนี้ตัวเองจะต้องทุกข์ขนาดไหนแล้วต่อไปอนาคตตัวเองจะทุกข์จะเดือดจะร้อนขนาดไหนเนี่ยนะอย่างที่สองภิกษุทั้งหลายในจำพวกการสมาทานแล้วยึดถือปฏิบัติเนี่ยนะบางสิ่งก็บอกว่าผู้ที่ไม่รู้ตกอยู่ภายใต้อำนาจแห่งความโง่เขลาไม่เข้าใจอย่างชัดเจนตามความเป็นจริงว่าสิ่งเหล่านี้ปัจจุบันน่ะสุขจริงแต่อนาคตต่อไปเป็นทุกข์เมื่อไม่รู้ความจริงอย่างนี้เขาทำไงเลือกทำในสิ่งที่คิดว่าปัจจุบันมันเป็นสุขผลในอนาคตช่างมันเพราะไม่รู้ผลเมื่อไม่รู้ผลก็เลือกที่จะทำสิ่งที่เป็นสุขในปัจจุบันแต่ให้ผลเป็นทุกข์ต่อไปในอนาคตทีนี้พวกที่สามพวกนี้ก็ไม่รู้ความจริงว่าปัจจุบันเนี่ยทำอยู่เนี่ยมันเป็นทุกข์แต่อนาคตมันให้ผลเป็นสุขพวกนี้จะเลือกทำไหมไม่ยอมเด็ดขาดเพราะอะไรเพราะคิดว่าปัจจุบันมันเป็นทุกข์จะทำทำไมเพราะที่จริงแล้วตัวเองไม่รู้ว่าข้างหน้าต่อไปจะให้ผลเป็นความสุขก็ไม่รู้เมื่อไม่รู้ก็เลยไม่ทำไม่เลือกปฏิบัติแบบนั้นอย่างที่สี่ยิ่งไม่รู้เลยว่าปัจจุบันทำแล้วก็เป็นแต่ความสุขอนาคตต่อไปที่จะให้ผลก็เป็นความสุขเมื่อไม่รู้อย่างนี้ทำอะไรก็ไปทำในสิ่งที่ไม่สมควรจะทำเนี่ยนะพันธุ์จริงแล้วเนี่ยวิถีชีวิตของเราเนี่ยถ้าเราจำหัวข้อธรรม4อย่างเนี่ยเชื่อเลยว่าชีวิตของเราเดินหรือเป็นการปฏิบัติเพื่อความไม่พลาดแน่นอนสิ่งที่เราทำนะทุกปัจจุบันทุกต่อไปอย่างที่1อย่างที่2ทำแล้วสุขปัจจุบันแต่ทุกต่อไปอย่างที่3ทำแล้วสุขในปัจจุบันแต่ต่อไปเป็นทุกอย่างที่4ทำแล้วก็เป็นสุขและให้ผลต่อไปก็เป็นสุขแต่ถ้าคนไม่รู้แล้วเลือกทำอะไรเลือกไปทำที่ทุกปัจจุบันทุกต่อไปเลือกทำในสิ่งที่เป็นสุขปัจจุบันแล้วทุกต่อไปไม่ยอมทำในสิ่งที่ปัจจุบันเป็นทุกแต่ให้ผลเป็นความสุขไม่เลือกทำในสิ่งที่ปัจจุบันก็เป็นสุขให้ผลเป็นสุขที่เป็นอย่างนี้ก็เพราะอะไรไอ้ความโง่เนี่ยนะถ้าประกาศสงครามมันก็ต้องประกาศกับความไม่รู้เนี่ยนะไอ้ไม่รู้เนี่ยมันช่างเลวร้ายแท้เนี่ยนะไม่รู้เนี่ยเลวร้ายเพราะฉะนั้นอวิชชาฉันจะต้องฆ่าแกให้ได้อวิชชาทั้งหลายฉันต้องฆ่าแกให้ได้ถ้าคิดอย่างนี้การตั้งไว้เพื่อละในสิ่งที่ควรละอันนี้ได้บุญจองเวรกับอวิชชาเนี่ยนะอวิชชาเอ้ยตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปเนี่ยนะฉันเลิกคบหาสมาคมกับแกและอะไรที่ฉันไม่รู้เนี่ยไม่ยอมตามเด็ดขาดเพราะฉันจะนับถือพระพุทธเจ้าผู้มีวิชานี่แหละพระองค์จะบอกว่ายังไงจะทำตามคนรู้แล้วเนี่ยนะไม่ขอทำตามอวิชชาแต่เชื่อเหอะเราคิดถึงใจเรามากกว่าใจพระพุทธเจ้าไหม
เอ้าเรานึกถึงใจเรากับใจพระพุทธเจ้าเรานึกถึงใจใครมากกว่ากันแล้วเราเป็นสาวกของใครของเรามั้งเนี่ยนะที่เอาแต่ใจตัวเองอ่ะนะเอ้าถ้าเอาแต่ใจตัวเองนั้นสาวกใครก็สาวกตัวเองกันแหละเนี่ยนะใจมันไม่ยอมอ่ะก็ใจมันไม่ยอมไม่บอกพระพุทธเจ้าแนะนำยังไงเนี่ยนะมันก็ต้องพยายามทรงจำพระพุทธพจน์แล้วก็เอาใจพระพุทธเจ้าเนี่ยนะอย่าเอาใจเราเลยเนี่ยนะถ้าอย่างงี้เรียกว่าประกาศสึกกับอวิชชาแน่นอนแต่แม้เอาแต่ใจตัวเองเนี่ยนะอันนี้ประกาศสึกกับปัญญาแน่นอนเนี่ยนะถือเอาอวิชชาเป็นเพื่อนเนี่ยนะประกาศสึกกับปัญญาก็ต้องดูเอานะว่าเราจะเอาใจพระพุทธเจ้าหรือเอาใจเราเนี่ยนะบางคนบอกโอ้ยเกรงใจโน่นเกรงใจนี่บอกแม่ถ้าเกรงใจบัณฑิตเช่นพระพุทธเจ้าเป็นต้นขนาดนี้บรรลุกันนานกันหมดแล้วเนี่ยนะก็เรียกว่าประเด็นสำคัญก็เลยแยกพานแยกบัณฑิตแต่ก็เหมือนกับว่ากลัวเขาว่ากลัวเขาว่าไอ้เขานั้นใครกันแน่พระพุทธเจ้าหรือเปล่าเอ้าเขาเนี่ยคือใครเขาคือพระพุทธเจ้าใช่ไหมเขาคือบัณฑิตใช่ไหมบอกมันจริงก็ไม่ใช่เขาว่าเขาไหนบอกมันไม่รู้อ่ะที่ก็เกรงใจเขาเขาไหนก็ไม่รู้บางทีก็เขาว่าเขาว่าเขานั่นแหละเขาอ่ะใครเอาไปเอามาก็เหมือนกับว่าไม่รู้ว่ามันคืออะไรเพราะต้องพยายามกำหนดจดจำสังเกตให้ดีว่าสิ่งที่เราทำในปัจจุบันนั้นคืออะไรถ้าหากว่าเรารู้ว่าสิ่งนั้นเป็นความดีเป็นความชอบเป็นความถูกต้องหลายๆอย่างเชื่อไหมเราเนี่ยเป็นคนดื้อชนิดดื้อชนิดทุกคนเนี่ยมันมีธาตุแท้ของความดื้ออยู่ในตัวเนี่ยนะบางอย่างเนี่ยอย่าไปคิดนะว่าเราจะสนใจใครบอกแม้เกรงใจพ่อแม่หลายอย่างนะคิดถึงพ่อแม่ก่อนแล้วค่อยทำใช่ไหมน้อยมากบอกบางทีเกรงใจคนนั้นเกรงใจคนนี้หลายเรื่องเราไม่ได้เกรงใจหรอกก็ทำเป็นไม่เห็นว่าเป็นแคร์อะไรเลยมันในไหนๆก็ไหนๆแล้วเนี่ยนะก็ลองเกรงใจพระพุทธเจ้าแล้วไม่เกรงใจคนอื่นเลยเนี่ยนะถ้าเกรงใจพระพุทธเจ้าตลอดไปมันจะเป็นยังไงเนี่ยนะโอ้ถ้าเป็นสาวกของพระพุทธเจ้าสักชาติหนึ่งเอาเป็นจริงเป็นจังเลยเนี่ยนะสังสารวัฏน่าจะสุขสบายไปอีกหลายร้อยกับมันก็ขอให้ตั้งใจที่จะเจริญตามคำสอนเธอเนี่ยนะก็อย่าลืมนะว่าวันนี้เกรงใจพระพุทธเจ้าหรือเกรงใจเราเนี่ยนะเรื่องเดียวกันเนี่ยพระพุทธเจ้าว่ายังไงแล้วเราว่ายังไงเนี่ยก็ต้องมาแยกตรงนี้ให้มันออกนะไม่งั้นเนี่ยเราเป็นสาวกของกิเลสที่อยู่ในใจของเราตั้งนานแล้วก็อ้างว่าเนี่ยเราเนี่ยคนที่ถูกต้องเราเนี่ยถูกต้องเราเนี่ยเดินทางสวรรค์ทางนิพพานมันกลับกันหรือเปล่าเนี่ยนะบางทีกลับหลังหันหลงทิศอยู่หรือเปล่าเนี่ยนะเขามีคนขับเครื่องบินอยู่คนนึงดิ่งมาจมลงทะเลเลยเลยนะเขาบอกว่าพุ่งลงทะเลเนี่ยเขาขับด้วยความเร็วสูงมากเลยดิ่งลงก้นทะเลเลยเขาคิดว่ากำลังทะยานขึ้นฟ้าคือว่าขับฉวัดเฉวียนขับไปขับมาฉวัดเฉวียนช้อยเฉวียนมางงเลยคันนี้ดิ่งลงข้างล่างก็เลยนึกว่าขึ้นบนก็เลยบินดิ่งลงทะเลเมื่อหลายปีก่อนเนี่ยนะลูกหลานประธานาธิบดีเก่าของอเมริกาเนี่ยนะที่ขับเครื่องบินจมทะเลเนี่ยเพราะพวกนี้คิดว่ากำลังบินขึ้นฟ้าที่ไหนได้ดิ่งโน่นน่ะดิ่งก้นเหวโน่นน่ะก้นทะเลนั่นแหละก็เลยตกทะเลน้ำทะเลลึก30 กว่ากิโลตายเรียบเลยเพราะเข้าใจผิดเนี่ยนะเพราะฉะนั้นก็ต้องระวังว่าไอ้ความถูกต้องเนี่ยมันคืออะไรก็ต้องไม่หลงเรียกว่าไม่เผลอนะต้องไม่เผลอต้องไม่เผลอต้องเข้าใจอย่างชัดเจนว่าอะไรเป็นอะไรมันต้องเป็นคนที่ยุติธรรมสูงมากเลยนะความถูกต้องความเป็นธรรมความยุติธรรมคืออะไรแต่ว่าสิ่งนั้นสิ่งนี้ทั้งนั้นทั้งนี้ก็เราก็เป็นลูกที่มีพ่อมีแม่คือพระรัตนตรัยพระรัตนตรัยว่าอย่างไรนั่นแหละเพราะในข้อ525เนี่ยนะผู้ที่เป็นบัณฑิตทั้งหลายหน้า525เป็นต้นไปบัณฑิตทั้งหลายเนี่ยพวกนี้เนี่ยเป็นผู้ที่รู้อยู่ภายใต้อำนาจของความรู้แล้วก็รู้ชัดเจนรู้ตามความเป็นจริงว่าอะไรให้ผลเป็นทุกข์ปัจจุบันและทุกข์ต่อไปเพราะพวกนี้ย่อมเว้นในสิ่งที่เป็นทุกข์ในปัจจุบันและที่จะให้ผลเป็นทุกข์ต่อไปอย่างที่2เนี่ยนะผู้รู้ทั้งหลายเขารู้ว่าสิ่งนี้เป็นสุขในปัจจุบันและให้ผลเป็นทุกข์ต่อไปเขาถึงจะสุขในปัจจุบันเขาก็ไม่ยอมเลือกที่จะทำไม่เลือกที่จะบริโภคเพราะเห็นความทุกข์ที่มีต่อไปและอย่างที่3คนที่เห็นว่าเป็นทุกข์ในปัจจุบันและให้ผลเป็นสุขในต่อไปก็ต้องยอมเลือกที่จะทำเพราะอะไรเพราะว่าสิ่งนี้จะเป็นไปเพื่อความเจริญต่อไปเนี่ยนะอย่างชาวนาเนี่ยนะทำนาในห้องแอร์ใช่ไหมเอาแต่ผลทำไมไปทานอาหารในห้องแอร์เป็นต้นน่ะก็แปลว่าเหตุเนี่ยตอนที่ทำเหตุบางทีก็เดือดร้อนมากนะแต่ว่าให้ผลนั้นเป็นความสุขหลายอย่างเนี่ยตอนทำก็เดือดร้อนแต่ให้ผลเป็นความสุขชั้นใดแต่นั้นก็ต้องเลือกที่จะทำเพราะฉะนั้นเห็นว่ามีประโยชน์และสุดท้ายก็คือผู้รู้ทั้งหลายเขารู้ว่าสิ่งที่เป็นสุขในปัจจุบันและเป็นสุขต่อไปใน
อนาคตเพราะฉะนั้นความที่เขารู้ดีเนี่ยรู้ดีจึงเลือกเหตุที่ทำให้ได้สิ่งที่ตัวเองต้องการแล้วก็สมความปรารถนาไม่ปฏิบัติในสิ่งที่เป็นเหตุให้ประสบแต่ความเสื่อมและไม่สมความปรารถนาเนี่ยนะเพราะว่าเขารู้ความเป็นจริงทวนอีกครั้งว่าความจริงที่จำเป็นต้องรู้เลยก็คือรู้ว่าทุกถือเอาแล้วปฏิบัติทุกปัจจุบันทุกต่อไปถือเอาแล้วปฏิบัติสุขปัจจุบันแต่ก็ทุกต่อไปทุกในปัจจุบันสุขต่อไปแล้วก็สุขปัจจุบันแล้วก็สุขต่อไปพยายามกำหนดจดจำสิ่งเหล่านี้ให้ดีแต่ทั้งหมดนั้นก็ยังถือว่าเป็นหัวข้อพระพุทธเจ้าก็แจกรายละเอียดว่าภิกษุทั้งหลายการถือเอาแล้วปฏิบัติในสิ่งที่เป็นทุกข์ในปัจจุบันแล้วให้ผลเป็นทุกข์ต่อไปเป็นไงบางพวกก็รู้นะว่าอย่างเนี้ยเป็นทุกข์ในปัจจุบันแล้วก็ทุกข์ต่อไปบางพวกไม่ยอมรับรู้เลยว่านี้เป็นทุกข์ในปัจจุบันและทุกข์ต่อไปก็คือเช่นบางคนเนี่ยนะมีปกติฆ่าสัตว์ขณะที่ฆ่าสัตว์ก็ทั้งทุกข์และโทมนัสเพราะการฆ่าสัตว์เป็นปัจจัยเขาเสวยทุกข์และโทมนัสอย่างเช่นเนี่ยนักฆ่าในสงครามทั้งหลายเนี่ยสุขไหมไม่สุขเลยเนี่ยนะทุกข์มากตอนที่ฆ่าแล้วก็ผลแห่งการฆ่าต่อไปเนี่ยนะแล้วอาชีพประมงบางกลุ่มเนี่ยนะทุกข์มากเลยนะตอนที่ทำปาณาติบาตแล้วผลของการกระทำสิ่งเหล่านั้นทุกข์ไหมทุกข์นี่ต่อไปบางคนเนี่ยนะมีปกติชอบลักทรัพย์ตอนที่ลักทรัพย์ก็ทุกข์เสวยทุกโทมนัสเพราะการลักทรัพย์เป็นปัจจัยบางทีเนี่ยนะเราไปขโมยไปอะไรไปปล้นไปโกงอะไรบางอย่างเนี่ยโอ้ยตอนทำก็ใจสูงๆต่ำๆเนี่ยเขามาเคยไปลักสตังค์พ่อแม่นั่นนะโอ้ยรู้เลยใจสูงๆต่ำๆทุกมากเลยนะเครียดก็เครียดนะนี่ต่อไปบางคนเนี่ยชอบประพฤติผิดในกามทุกโทมนัสเพราะประพฤติผิดในกามเป็นปัจจัยเนี่ยนะก็บางคนที่ประพฤติผิดในกามพวกนี้ก็เดือดร้อนนะก็ตัวอย่างก็คงได้ข่าวกันแล้วนะแบบถูกฆ่าตายตอนที่กำลังประพฤติผิดในกามกันบ้างทะเลาะสามีภรรยาบ้านแตกแสแหลกขาดเป็นต้นเนี่ยนะก็ครอบครัวก็เดือดร้อนไปทั้งลูกเดือดร้อนทั้งครอบครัวมองหน้ากันไม่ติดเพราะการประพฤติผิดในกามนี่ก็เป็นทุกข์ทั้งในปัจจุบันแล้วก็ต่อไปพวกนี้ทุกข์ทั้งปัจจุบันแล้วก็ทุกข์ทั้งต่อไปเพราะฉะนั้นผู้ที่ทุกข์อย่างนี้เนี่ยนะเบื้องหน้าแต่ตายเพราะกายแตกเข้าถึงอบายทุกขติวินิบาตนรกนี้เรียกว่าสิ่งที่เป็นการถือปฏิบัติทุกในปัจจุบันแล้วก็ทุกต่อไปในอนาคตเพราะบางคนในล่วงอกุศลกรรมบททั้ง10ข้อด้วยความทุกข์ทรมานมากเสร็จแล้วก็ผลแห่งการล่วงอกุศลกรรมบทไม่เคยมีสวรรค์นิพพานเพราะอกุศลกรรมบทรอกอกุศลกรรมบทเป็นเหตุแห่งอบายทุกขติวินิบาตและก็นรกเพราะฉะนั้นผู้ที่ประกอบอกุศลกรรมบทด้วยความทุกข์กายทุกข์ใจพวกนี้ก็ให้ผลต่อไปเป็นความทุกข์กายและทุกข์ใจ